สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่211นะครับประจำวันจันทร์ที่6โอ้โหในที่5กันยายน2554ผมภาสกรนะครับแล้วก็ข้างๆตัวผมคุณบังอัครวุฒิตำราเรียงครับสวัสดีครับมาเป็นแขกรับเชิญครั้งที่3ครับวันนี้มาแบบว่าไม่มีสคริปต์จริงๆข้างหน้าผมไม่มีกระดาษมากับฝนด้วยคุณบังก็มาแบบไม่มีกระดาษไม่มีอะไรมาเลยแล้วเราก็นัดกันสั้นมากพอปุ๊บถามปุ๊บว่างปั๊บก็จัดเลยก็จริงๆแล้วผมเห็นคุณบางเดี๋ยวมีผมใจผมมี3เรื่อง3เรื่องที่อยากถาม1ก็คือไปอเมริกามาทำอะไรใช่ไหมฮะอันที่2ผมไม่รู้ว่าสอนหนังสือมีอะไรอยากเล่าป่ะให้เด็กรุ่นใหม่มันเป็นยังไงหรือคนเรียนเป็นยังไงหรือว่าเห็นปัญหาหรือว่าแนวโน้มของจุมล่าในเมืองไทยเป็นยังไงอันที่3ก็งานจุมล่าเดย์ครับเอางานจุมล่าเดย์ก่อนก็ได้เปิดก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายมีวันที่เท่าไหร่ครับจุมล่าเดย์มี29ตุลา29ตุลาคม2เดือนอีก2เดือนที่โรงแรมเอเชียสถานที่นี่มั่นใจแล้วใช่ไหมฮะมั่นใจคราวนี้มั่นใจแล้วไม่เลื่อนไม่เปลี่ยนแน่ไม่เปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่เราดู3ที่แรกใจอยู่3ที่ครับจากเดิมเนี่ยเราได้ก่อนที่กำหนดวันเนี่ยอย่าไปบอกเดี๋ยวคนจะสับสนแต่เป็นว่าเราไป3ที่แล้วก็ตอนนี้สรุปสุดท้ายก็คือที่ลงตัวสุดก็คือเป็นโรงแรมเอเชียโรงแรมเอเชียนี่ BTS ราชเทวีก็ดูแล้วเดินทางสะดวกสุดละอ๋อใช่ทางรถไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นเลย BTS ราชเทวีเดินทะลุเข้ามาได้เลย29ตุลาคม29ตุลาคมมีกี่วันครับวันเดียวครับแต่ว่าแบ่ง2ห้องทั้งหมดเมื่อคืนเพิ่งลงอะเจนดาไป17เซสชั่น17เซสชั่น2ห้องครึ่งชั่วโมงมีคนมาพูดทั้งหมด44คน44วิทยากร14คน14คนต่างประเทศก็ครึ่งสักประเทศสัก8คนของคนไทยมีใครบ้างฮะคนไทยมีคุณศิวัตร M Inter อ่าฮะอันนั้นมันยังได้เอเจนซี่มันได้เอเจนซี่ซึ่งครึ่งก็จะเป็นเรื่องของเว็บมาร์เก็ตติ้งครับเรามองว่าตอนนี้เมืองไทยเรามา5ปีละครับ5ปีแล้วเนี่ยคนซึ่งทำจุมล่ามาแล้วเทคนิคได้หมดละอาจจะขาดเรื่องของโปรโมทเว็บแล้วเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทำเว็บมันโตขึ้นต่อไปการขายตัวเองใช่ครับครับแล้วก็คุณเปิ้ลกูเปิ้ลเลสแลงเรื่อง SEO ด้าน SEO ก็มาคุยเรื่อง SEO แหละที่คนเคยอาจจะรู้สึกว่าจุมล่ามันอาจจะเด่นไม่เด่นเรื่อง SEO แต่ในความเป็นจริงแล้วอัลกอริทึมด้านหลังมันทำมาเพื่อรองรับอยู่แล้วแต่นี่เขาก็จะอธิบายเรื่องของ SEO โลกของ SEO มันทำ SEO ทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยจูนเข้าในส่วนของตัวจุมล่ามันรองรับแค่ไหนครับนะครับแล้วก็คุณกิตติวัฒน์ก็จะเป็นเรื่องของ Cloud Computing พวกนี้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นคนไทยที่นี้เป็นด้านฝั่งของจุมล่าแล้วซึ่งเทคนิคทางด้านของคนไทยเองอย่างในทีมอย่างคุณหลังเขาคุณสุภชัยก็เรื่องเทมเพลตเฟรมเวิร์คเรื่อง HTML5ซึ่งก็มาในเทคโนโลยีนาอยู่แล้วเรื่องของ e-commerce solution เหมาะสำหรับใครมั่งเอ่ย IT manager ส่วนใหญ่ทุกปีที่มาเนี่ยก็จะเป็น IT manager แล้วก็คนซึ่งอยากจะสร้างเว็บด้วยตัวเองอยากจะมีเว็บหรือเคยมีเว็บอยู่แล้วแล้วก็ทางเลือกที่เป็น open source เนี่ยใช้ตัวไหนได้ดีแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันไปได้ถึงไหนบ้างให้เห็น overall ทั้งปัจจุบันมันมีอะไรอนาคตที่เขาเร่งจะทำมีอะไรเพราะว่าเราได้ core teamซึ่งเป็นทีมพัฒนามาด้วยเพื่อลดแบบว่าจะออกอะไรบ้างในพวกนั้นครับแล้วก็รวมถึงถ้าฝั่งของคนที่เป็นเขาเรียกคนที่รับ implement ให้คนอื่นอ๋อคือ system integrator ก็เท่าที่ทุกปีก็จะมีอันนี้อยู่สัก 20% ของคนที่มาในงานเขาก็จะได้โซลูชันไปแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดคุณบางพูดว่ามันจะมีพวกกลุ่มราชการหรือกลุ่มสังเกตการใช่ครับก็เป็นเหมือนอาจจะเป็นคนตั้งเรื่องเพื่อจัดซื้อจัดจ้างอะไรประมาณนี้ครับซึ่งหลังจากนั้นทุกปีเนี่ยก็ที่เห็นมันก็จะเกิดงานจัดซื้อจัดจ้างก็อ
อาจจะมาถึงมาวลิกบ้างไม่ถึงบ้างก็เขาเคยเห็นว่าโอเคโอเพนซอร์สตัวนี้เนี่ยแนวโน้มทิศทางทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเพื่อเกิดความมั่นใจกับตัวโปรดักต์ตัวนี้เท่านั้นเองค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่สนใจค่าใช้จ่าย890บาทผมลืมถามไปอันนี้มั่นใจแล้วใช่ไหมตัวเลขเนี่ยคือนิ่งละนิ่งละนิ่งนี่คือไม่น่าขึ้นไม่น่าลงละก็คือที่ทำราคาไว้มันจะคือ980บาทแต่ถ้าชำระก่อน15ตุลาซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะชำระก่อนวันงานอยู่แล้วอาทิตย์เดียวถูกไหมเราก็ตั้งจริงๆเราคำนวณที่890บาทสำหรับงานวิทยากรต่างประเทศเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟสองมือแล้วก็เสื้อด้วยอะไรด้วยซึ่งต้นทุนต่อคนเนี่ยมันเกินนั้นอยู่แล้วเราได้สปอนเซอร์มาช่วยบ้างแต่890บาทก็คือเข้าไปนั่งฟังแล้วอาหารรวมด้วยครับโอ้ยอย่างนั้นคุณบางไม่ได้คิดค่าตัวอะไรเลยนี่หว่าคิดค่าสถานที่ค่าเบรกค่าคือค่าตัวของทีมงานเอ่ยของอะไรเนี่ยทุกคนก็คืองานนี้มันเป็นงานคอนทริบิวทำอย่างนี้มาทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเป้าประสงค์ของตัวงานจุฬาเดย์มันคืองานที่ทำเพื่อคอนทริบิวเพื่อร่วมกันโปรโมทแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงานคือเก็บให้มันเพียงพอการที่จัดงานได้ครับไม่ได้เก็บเพื่อให้มีกำไรเพราะนั้นก็เหมือนกับเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งอะนะระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่ามาร์เก็ตติ้งมันก็จะต่างกันกับว่ามันไม่มีเจ้าของโปรดักต์มาเป็นคนทำตรงๆเป็นคนทำเพราะว่าตัวโปรดักต์มันไม่ได้ขายตัวมันเองทุกคนสามารถโหลดได้ฟรีโอเคก็วันที่29ตุลาคมค่าใช้จ่าย890บาทถ้าเกิดคุณไปหน้างานคุณคงจะต้องเสียมากกว่านี้หน่อยนึงครับนิดหน่อยหรือจะบริจาคครบพันก็ได้ครับความจริงมันคืออันนี้จัดในงานของสมาคมศึกษาทางโอเพนซอร์สแยกจากตัวบริษัทออกไปก็เป็นงานอีเวนท์ที่เกี่ยวกับเอาไว้คือตอนนี้ด้วยตัวสมาคมเองเนี่ยนอกจากวันเสาร์ที่มีจุฬาเดย์เนื่องจากวิทยากรเราเป็นคนซึ่งพัฒนาตัว MongoDB ด้วยวันอาทิตย์ก็เลยจัดเป็น MongoBKK User Group ขึ้นอีกครึ่งวันจัดที่อันนี้ได้สนับสนุนสถานที่จาก KSME แคร์ที่เคสมีแบงก์กสิกรใช่ครับที่จัดอยู่ดีสแควร์อันนั้นก็จะเป็นงานช่วงบ่ายครับถึงตอนเย็นสัก 3-4 ชั่วโมงสำหรับกลุ่ม user MongoDB ก็ในงานก็จะมีเรื่องของ scalability เรื่องของคนที่ใช้ MongoDB ในไทยก็เริ่มใช้กันเยอะแล้วอย่างเช่นพันทิป 3G เองก็กำลังจะเปลี่ยนมาใช้ MongoDB พันทิป 3G เว็บของพันทิปที่จะ relaunch ขึ้นมาใหม่ database เปลี่ยนมาใช้ตัว MongoDB โอเคครับอ่ะก็เห็นภาพงานนี้ก็อัครวุฒิตำราเรียงทุ่มสุดตัวเหมือนเดิมเหมือนอยากเจอเพื่อนผมก็บอกว่ามันอยากเจอเพื่อนมันเป็นแรงกดดันให้ทำอีกหรือเปล่าคือมันเริ่มมีคนถามหรือเปล่าด้วยอย่างหนึ่งกับพอเราไปอย่างนี้เราสดๆร้อนๆกลับจากเมืองนอกมาเราก็ไปเจอไอ้บรรดาคนที่เราเจอพี่แล้วแหละทีมบรรดาเจอทีมก็ค่อยบอกว่าปีนี้จัดเมื่อไหร่เมื่อไหร่จัดเขาไม่ถามว่ามีไหมเขาถามเมื่อไหร่จัดละวันไหนอะไรเงี้ยคือมีแต่คนพอเรากำหนดวันปุ๊บมีแต่คนบอกว่าอยากมาก็อยากมาเราให้ลิสต์เลยว่างไหมวันนั้นเรื่องเท่าไหร่แล้วอย่างคอนเทนต์ของการจัดงานน่ะที่ไปพูดมีการบันทึกหรือเอาขึ้นไว้ที่ไหนหรือเปล่าครับที่ผ่านมาปีที่แล้วเอาขึ้นไว้ที่วีมีโออ๋อก็งานที่แล้ว2วันก็ขึ้นที่นั่นเพราะว่าเนื่องจากแต่ละเทปแต่ละช่วงที่ตัดไว้มันคือครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็พยายามขึ้น YouTube แต่ว่าด้วยการสมัครใหม่มันขึ้นยาวไม่ได้ใช่ใช่ปีนี้แล้วเขาจำกัด YouTube ณเวลานั้นเนี่ยยังอยู่แต่ถ้าวันณเวลานี้มันคงไม่มีละฮะอ๋อแล้วก็ปัญหาที่เจอคือว่าอีตอนเอาขึ้นน่ะของ2ที่อ่ะรู้สึกว่าที่นู่นมันอีกที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันสมูทกว่าแล้วมันต่อถึงแม้มันหลุดมันก็ต่อผมปิดเครื่องปุ๊บกลับมาอีกที่หนึ่งแล้วเปิดต่อปุ๊บมันต่อแต่ YouTube ก็ดีขึ้นเยอะนะที่ผมลองใหม่ก็แบบมันก็เปลี่ยนไปดูดูแล้วก็มีมุมอ่ะไม่มีประเด็นแต่คำถามนั้นก็คือว่าให้ดูไหมก็โอ้ถ้าขึ้นวีพีโอมันคือให้ดูนั่นแหละเขาก็ไม่ได้คิดแต่ทีที่แล้วนี่หลังอย่างนั้นนึก8เดือนไม่ว่าง ไม่ว่าเอาขึ้นแต่คอนเทนต์ที่เราขึ้นปุ๊บแล้วไปดูประเทศอื่นที่จัดเนี่ยมันคือคอนเทนต์เราอ่ะมันคือคอนเทนต์เราซึ่งเราเพิ่งขึ้นแล้วเขาก็เห็นว่ามันมีเรื่องนี้อย่างเช่นปีที่แล้วเราคิดเรื่องของเทรดมาร์กเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องเทรดมาร์กผมก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเรื่องของการใช้เขาก็เลยเอาหัวข้อนี้ไปประเทศอื่นอย่างเช่น
ที่นิวยอร์กจัดทีหลังเรานิวยอร์กก็จะมีหัวข้อประมาณนี้ก็คล้ายๆเราคือเหมือนก็ทุกคนก็พยายามดูว่าประเทศนู้นจัดเรื่องไหนเรื่องไหนอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามดูปัญหาในประเทศเราคืออะไรแล้วก็ดูว่าเอ้ยเมืองนอกต่างประเทศเขามีปัญหาอะไรอะไรกำลังมาอะไรเงี้ยทีนี้ก็กลับมาถึงว่าหัวข้อที่เชิญมาคุยอีกอย่างหนึ่งก็คือทางคุณบางไปอเมริกามาสักประมาณต้นเดือนหรือกลางเดือนอะไรฮะต้นเดือนสิงหาไปได้สักกี่วันครับไปเกือบ10วันครับเกือบ10วันเกือบ10วันงานประชุมมีอยู่8วันอุ้ยมันก็ไม่ได้เที่ยวเลยสิเที่ยว2วันได้เที่ยว2วันมันไม่ควรเที่ยวมั้งก็เอาแบบงาน2วันเที่ยวงานไป10วันเที่ยว2ไม่ใช่เที่ยวแล้วมั้งก็มันกลับมาก่อนขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยก็แวะเที่ยว2วันแค่นั้นน้อยมากน้อยมากแล้วไปทำอะไรครับชื่องานงานเป็นจุมราซัมมิตจุมราซัมมิต2001ก็2011ทีนี้เนี่ยในนี้มันเขาจะมีได้เฉพาะหัวหน้าทีมระดับหัวหน้าทีมที่เป็นเขาเรียก LPT ก็คือ Leader Production Leader Team แล้วก็PLT Production Leader Team แล้วก็มี OSM OSM คือส่วนที่ผมเป็น OSM เป็น Open Source Software Matter เป็นองค์กรอันนี้คือองค์กรเดียวซึ่งจุมราตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องการเงินดูแลเรื่องเอกสารที่เป็นกฎหมายก็องค์กรนี้เป็นคนดูแลกึ่งก็เป็น governing body ของจุมราใช่ครับแต่นักอันแรกผมไม่ทันอันแรกอันแรก CLT community leader team ใครคนนี้ก็คือถูกเลือกมาจากทีมต่างๆถูกเลือกมาเป็นหัวหน้าทีมในการที่จะประสานงานกันทำงานอย่างเช่นบางใน CLT บางคนก็ดูเรื่องของเขาเรียก JED ก็คือ Joomla Extension Directory Serviceในนี้เองเนี่ยมันก็จะมี extension ปัจจุบันมีอยู่ 8,000 กว่าตัวเนี่ยก็ต้องอาศัยทีมอาสาสมัครทีมเนี่ยในการที่จะตรวจสอบว่ามันโอเคไม่โอเคถูกต้องตามลิขสิทธิ์ไหมอะไรเงี้ยหรือทีมเรื่องภาษาภาษาการแปลนี่ฮะมันก็จะแยกทีมออกไปอย่างเงี้ยเยอะอ๋อคือหัวหน้าทีมเทคนิคอลแหละถ้าจะว่าไปกึ่งๆเป็นเทคนิคอลเทคนิคอลแล้วคนที่ประสานงานที่อย่างเช่นจุมรา user group ที่เป็น local ก็จะมีหัวหน้าทีมโผล่ขึ้นมาเพื่อให้ครอบคลุมทุกอย่างกลุ่มที่2คือกลุ่มที่2ก็จะเป็น production leader ยกตัวอย่างได้มั้ย production ก็อย่างเช่นคนที่ดูแลเรื่องของ road map อันเนี้ยมันจะไม่ใช่คนเดียวละมันจะมีสมมติมี5คนหรือ10คนที่ดูแลปุ๊บว่าข้างหน้าใน release หน้าจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างสมมติเปลี่ยน version มีฟีเจอร์อะไรบ้างปุ๊บก็จะมีคนเสนอมาดึ๊ดก็จะใช้ body เนี้ยในการที่จะดูว่าโอเคไม่โอเครับอันไหนแล้วใครจะทำก็จะเป็นคอมมูนิตี้ทุกอย่างมาจากคอมมูนิตี้ส่วนกลุ่มที่3เนี่ยออกไป OSM ก็เป็นเหมือนบอดี้ที่เป็นนิติที่บุคคลซึ่งก็จะดูแลเรื่องของ financial ครับเรื่องการเงินต่างๆเวลาจะต้องมีไปออกบูธออกอะไรที่ไหนอย่างเงี้ยหรือต้องเดินทางไปที่ไหนคุณบางอยู่ในกลุ่ม OSM บอดี้ที่ดูแลเรื่องCapitalอันนี้เป็นการnominateกันขึ้นมาหรือว่าเป็นมีคนเสนอชื่อไปครับแล้วเขาก็เลือกครับคนในบอดี้ที่เป็น CLT กับ PLT ก็เป็นคนเลือกขึ้นมาว่าโอเคจะให้ใครขึ้นมาเราก็ได้เลือกมาซึ่งวาระเขาจะเป็น2ปีนี่ใน3อันนี้เนี่ยมันเป็นการรวมตัวแบบเหมือนกับกลางๆเหมือนกับสมาพันธ์กลางๆในโลกนี้เป็นมาจากไหนก็ไม่ได้สนใจใไม่ต้องสนใจชื่อชาติไม่ต้องสนใจเอาเป็นว่าใครแอคทีฟก็เข้าไปอยู่ในคอมมิตี้แบบนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นใน3อันนี้เนี่ยมีคนไทยทั้งหมดคนเดียวครับทั้ง3อันเลยเหรอเทคนิคก็ไม่มีใครติดเลยเหรอไม่เทคนิคก็คือผมจะอยู่ในพาร์ทจริงๆแต่ไม่ใช่ระดับที่เป็นหัวหน้าไงฮะอ๋อสมมติว่าอยู่ในTranslation Team Translation Team ก็มีสุภชัยมีหลังเขาครับอันนี้อยู่ใน Translation Team อยู่แล้วอย่างส่วน Joomla Bug ที่แก้ไขบั๊กอะไรพวกนี้นะครับ Bug Squad ทีม Bug Squad ก็จะมีผมอยู่ในนั้นแล้วก็มีคนไทยอีกคนนึงแต่ฟังก์ชันหลักจะไม่ใช่ lead นั่นเองก็ไม่ใช่ lead อะไรเงี้ยแต่คนที่จะไปในงานนี้คือระดับที่เป็น lead ทีนี้งานนี้คนที่จัดก็คนที่จัดมันก็เกิดจากตัวแทนของทั้ง3ทีมนี่แหละขึ้นมาแล้วก็เลือกเอาว่าจัดที่ไหนนี่คือเมลกันไปเมลคือเข้าไปในเว็บแล้วก็ประมาณนั้นเขาก็จะมีอย่างวิธีการของเขาก็จะมีการมีตติ้งกันทุกเดือนอยู่แล้วอย่างของ OSM เนี่ยก็จะมีเดือนหนึ่งก็จะมีมีตติ้งกัน1ครั้งโดยผ่าน Skype อันนี้แล้วก็วิดีโอที่ผมเคยเห็นบางทีคุณบางขึ้นไปใน Twitter เหมือนกับรอประชุม 03:00 น.ไอ้เนี่ยใช่มั้ยมี 03:00 บ้างบางทีเลื่อนอันนี้ดีพอดีขึ้นมาก็คือขยับมาประมาณ 04:00 เราโอเค 04:00 เราแล้วก็ทีนี้ไอ้มองโกบอกว่าเฮ้ยอยู่เลื่อนได้มั้ยจะเที่ยงคืนอยู่อ่ะได้มั้ยคือเขาก็จะประชุมช่วงนั้นช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยฝั่งเขาจะได้
พราะถ้าช่วงที่เราสี่ทุ่มเราก็อาจจะลำบากโอเคเราไม่หมายเรานอนดึกอยู่แล้วโอเคถ้าเที่ยงคืนยังพอไหวแต่ถ้าดึกกว่านั้นก็อาจจะหลับอะไรเงี้ยเริ่มเหนื่อยแล้วในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยมีใครมูฟเมนต์เยอะของเราอาคุณบังเมืองไทยเมืองไทยมาผมหมายถึงว่ามาเลย์อินโดฟิลิปปินส์พม่าคือตอนนี้เองเนี่ยในไทยเองก็เหมือนว่าเราคือลีดในโซนนี้ทั้งหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดงานหรืออีเวนต์ต่างๆสิงคโปร์มาเลย์สิงคโปร์ไม่มีสิงคโปร์หาไม่ได้สิงคโปร์หาไม่ได้ฮ่องกงหาไม่ได้ฮ่องกงมีแบบเป็นอาสาสมัครที่แปลภาษาทางจีนทางอะไรพวกนี้หรือญี่ปุ่นเนี่ยมีแต่คนที่เป็นลีดในการจัดงานได้หรืออะไรได้ไม่มีเพราะว่าเหมือนเขาตัวคนเดียวครับครับครับก็ไม่มีความสามารถพอแต่ถ้าเป็นโซนนี้ก็คือก็จะมีไทยก็คือมีผมทำได้แล้วก็เวียดนามยังไม่แน่นพอเวียดนามคนที่บิ๊กจริงคือคนที่ซึ่งทำเรื่องคอมเมอร์เชียลเรื่องขายตัวเทมเพลตฝั่งมาเลย์เองก็คนที่ทำก็ขายเอ็กเทนชั่นดังนั้นเวลาเขาจัดงานเนี่ยมันจะมีพาร์ทซึ่งเป็นคอมมูนิตี้กับพาร์ทที่เป็นบริษัทเนี่ยเผอิญเขามันคนละกลุ่มกันที่ทำเวลาจัดงานมันเลยแบบไม่เขาก็บอกไอ้คนที่จ่ายเงินเองก็ไม่ได้จ่ายเยอะคือได้เงินเยอะแต่เขาไม่จ่ายเยอะไอ้คนที่เขามีคอมมิตี้เองก็ไม่ได้ดูตลาดคอมเมอร์เชียลเลยว่าเขาทำอะไรกันก็จะได้อะไรอะไรเงี้ยครับมันก็เลยได้งานเล็กๆออสเตรเลียออสเตรเลียจริงๆงานของจริงๆของเขาเนี่ยเป็น developer แล้วต้นตอของการกำเนิดของจุฬาเองก็ที่ออสเตรเลียคือทีมแมนโบมันแยกออกมามันก็เลยแข่งอยู่แล้วแต่ประเอิญด้วยคอหลัก2คน3คนที่ออสเตรเลียตอนนี้ย้ายมาอยู่อเมริกามาทำงานที่ eBay ฝั่งนู้นก็เหลือคอมมูนิตี้ที่เซิร์ฟลากเรื่องได้ดีงั้นไปประชุมเนี่ยประชุมที่ไหนครับประชุมที่ eBay headquarter ใช่ครับคุณไม่ได้เกี่ยวกับ eBay ไม่เกี่ยวครับก็คือไปประชุมวันแรกอย่างงี้ป่ะไปวันที่ไปก่อนไปก็เดี๋ยวถ้าไปนี่คือเราต้องจ่ายของเราเองOSM ออก OSM ออกออกค่าที่พักออกค่าเครื่องบินโอเคนะก็โอเคเราก็ถือว่าเอานะเราจ่ายค่าข้าวไปกินที่นู่นโอเคได้อยู่ค่าข้าวบางมื้อเขาก็เลี้ยงครับแต่บางมื้อที่ไม่ได้เป็นประชุมอะไรปุ๊บเราก็หากินเองแต่รายได้ OSM มาจากเงินบริจาคโอ้มาจากเงินโดเนทแล้วก็จากเงินซึ่งอย่างเช่นคนที่ทำเรื่องโฮสติ้งครับโฮสติ้งเขาก็เหมือนโปรโมทอยู่ในนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เมื่อมีคนสมัครเท่าไหร่เดือนหนึ่งเขาก็กันโดเนทกลับขึ้นมาให้ OSM โอเคหรือคนทำหนังสือเขาก็โดเนทกลับ okay. คือเมืองน้อยเป็นแบบนั้นคุณบางไปประชุม10วันก็คืออย่างน้อยค่าที่พักกับค่าเครื่องบินมีคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายช่วยให้ถูกครับ okay. ไม่งั้นไปไม่ได้ หลายต่างอยู่ เป็นแสนอ่ะ หลายแสนอยู่แล้วก็หัวข้อที่ไปกันเป็นประชุมจริงๆแล้วมันคือ1ปีมันจะมีเจอกันครั้งหนึ่งเป็นหัวข้อมันก็จะกลางๆคือไปแบบว่าเตรียมตัวระบบข้อนั้นหัวข้อนี้เขามีเขียนไว้ผ่านทาง Google Doc ครับว่าลิสต์เรื่องประมาณไหนได้ดูแล้วอันนั้นมันคือตรงกลางระหว่าง3 วันที่ทุกทีมรวมคุยกันครับส่วนแต่ละทีมย่อยที่คุยกันเนี่ยไม่มีหัวข้อหรืออย่างผม OSM หลังจากครบประชุม5 วันแล้วผมประชุมต่ออีก2 วันเนี่ยไม่รู้หัวข้อเหมือนกันว่าจะคุยเรื่องอะไรปกติแล้วสถานที่คุยไหนก็ไม่รู้แปลกมากเลยเพราะปกติในเวลาเราไปต่างประเทศกับงานสัมมนาเนี่ยมันจะลงเวลาพอสมควรเลยนะ9 ถึง 10 10 ถึง 11จะเป็นอะไรยังไงอันนี้คือไปแบบไม่รู้เวลาแต่เรารู้ว่าเริ่มเนี่ยเริ่มเป๊ะ8:30อ๋อเหรอฮะ8:30ต้องไปเจอกันตรงนั้นและ5:00เลิกแล้วกลับมานี่ถามว่าเลิกไหมมันก็คือจากที่คุยกันทั้งวันแหละแล้วก็มานั่งโต๊ะกินน้ำคุยกันต่อไปเย็นดึกกันดื่นอ่ะทีนี้ไปประชุมหลักๆพอจะเล่าได้ไหมไปคุยที่ eBay ใช่ไหมeBay เนี่ยไม่เกี่ยวกับเขาเลยวันแรกก็สถานที่สปอนเซอร์มาก็คือ PayPal ก็คือ PayPal eBay มันรวมกันอยู่แล้วถูกไหมฮะอ๋อใช่ PayPal เป็นบริษัทของ eBay ใช่ด้วยคนที่เป็นลีดของจุมล่าหัวหน้าทีมจุมล่าเองเนี่ยเป็นคนทำงานอยู่ใน eBay ใน eBay ก็เป็นหัวหน้างานที่นั่นน่ะ2คนก็จองสถานที่ห้องประชุมที่นั่นให้เข้ามือ eBay ก็คือสปอนเซอร์ไกลๆคือให้สปอนเซอร์ที่ไทยแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับ eBay เลยไม่เกี่ยวหัวข้อประชุมก็ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าคุณก็ไม่มีก่อนด้วย แล้วก็โอเคพอรู้ห้องประชุมซึ่งรู้นะเช้าวันแรกที่เราไปถึงนั่นแหละวันที่ไปหน้าห้องแล้วโอ้มันจะรอดไหมเนี่ยไปหน้าห้องแล้วหัวข้อก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไอ้ที่น่าตลกคือ security มันถามก็มีใครตอบได้พยายามตอบแต่ไม่มีใครตอบได้เพราะทุกคนไม่รู้ต้องถามพนักงานอีเวนต์ว่าจองห้องไหนอะไรยังไงไว้ It's a Joomla conference What topic who
I don't know secret แล้วก็ okay. ประชุมก็ของเขาได้คนซึ่งเป็น lead เป็น lead ก็เป็นหัวหน้าทีมจุมราคนหนึ่งนี่แหละก็มีหน้าที่ lead การประชุมทำให้ทุกคนซึ่งอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่เคยคุยกันผ่านตัวหนังสือบ้างผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บ้างแต่ว่าเป็นครั้งแรกของการเจอกันก็มีอย่างผมก็เพิ่งเคยเจอบางคนซึ่งคุยกันมา7ปี8ปีแล้วเพิ่งเคยเจอครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วมีไหมแบบโอ้ว่าคราวคนนี้เองเหรอแบบมีก็อย่างคนที่เป็นหัวหน้าทีมทรานสเลชันทีมเนี่ย คุยกันมาตั้งแต่สมัยทำแมมโบมาด้วยกันอันนี้คุยกันมาสักกี่ปีแล้วฮะผมว่าน่าจะ7ปี7ปีก็พอเจอครั้งแรกเขาบอกว่าเราเหมือนเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งจุมราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็มาจากยุคนู้นเลยอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่เจอก็กอดกันอะไรประมาณนี้โอ้ขนาดนั้นเลยนะแต่ผมก็เข้าใจอารมณ์ได้นะไม่ได้มีอะไรโอ้โหดีใจในจุดไปเจอกันแล้วหมดเลยคุยกันแต่ไม่เคยเจอหน้าแล้วลีดเขาก็เดี๋ยวส่วนใหญ่เป็นชาติไหนครับอเมริกันยุโรปไม่เยอะนะก็ส่วนใหญ่มายุโรปก็จากหลากหลายประเทศอย่างลีดเอเชียมีไป2ถ้านับก็3ถ้านับออสเตรเลียด้วยอ๋อถ้านับออสเตรเลียแต่ถ้าไม่นับออสเตรเลียก็มี2มีผมไทยกับอีกคนนึงมองโกเลียโอ้มาจากมองโกเลียมองโกเลียแต่คนมองโกเลียเนี่ยณตอนนี้คือก็เหมือนทำงานอยู่ไปทำงานที่อเมริกาละเพิ่งได้งานที่อเมริกาแต่ว่าดูสาขาแบบเยอะอะไรประมาณนี้แล้วเราไปประชุมว่ายังไงอะก็แรกเขาก็มาแรกก็ประมาณว่าคุณอยากจะเห็นอะไรในจุมราถามทุกคนอ่ะคุณอยากจะเห็นอะไรจุมราเขียนใส่มาแจกไอ้กระดาษมาแล้วชื่อเขียนเขียนมาก็ไอ้โพสต์อิทเนี่ยก็จะเยอะมากพอได้โพสต์อิทก็ไปแปะกระดานแปะกระดานเสร็จให้ไปเลือกเอาว่าอันไหนอยู่กรุ๊ปไหนจัดกรุ๊ปให้มันจัดแคตตาล็อกให้มันมันก็จะเกิดว่าใครที่คิดเรื่องคล้ายๆกันแต่จะใช้หัวข้อชื่อคนละแบบกันสิ่งที่เราอยากเห็นในจุมราแล้วที่เราอยากจะทำในจุมราถ้ามันเป็นเทคนิคอลก็เทคนิคอลไปเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือหัวข้อไปเนี้ยเราก็ไปจัดตั้งชื่อให้มันครับเสร็จแล้วแยกกลุ่มคุยว่าสุดท้ายมันก็เกิดเป็นมาสุดท้ายเองมันก็จะได้เรื่องอย่างคนที่ซึ่งบอกว่าcommunication ระหว่างทีมมันมีปัญหาที่ผ่านมา1ปีมันมีปัญหาเนี่ยมันควรจะต้องปรับต้องแก้อะไรยังไงเนี่ยก็จะถูกขึ้นมาคุยหรือ communication ระหว่าง international ของแต่ละประเทศเนี่ยมันมีปัญหาเราต้องแก้ยังไงก็คือหัวข้อก็คือถ้าคุณบอกว่ามันไม่ดีถ้ามันไม่ดีทางออกคืออะไรต้องบอกแบบนี้ให้ได้ด้วยแต่บอกว่าไม่ดีไม่เอาแต่ไม่บอกเลยว่าเราจะเอาอะไร อย่างนี้คุยไม่จบเขาก็จะมีแบบเนี้ยหัวข้อมีให้เราคิดแบบนี้ซึ่งมันก็หลีดทำให้มันไปจบแล้วไปสุดท้ายคือไปเรื่องเดียวกันเฮ้ยไม่น่าเชื่อคนทำไม่น่ามันทำมีติ้งแบบนี้ได้มันทำมีติ้งอย่างนี้ได้ก็คือเป็นโต๊ะกลมหมดอ่ะแล้วก็ผัดกันพูดเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยสลับทีมสลับกลุ่มแต่มันจะรันประมาณสักอาจจะ3เซสชันรันขนาดเงี้ยไปเลยมีห้องมีห้องย่อยแล้วก็มารวมกันบ้างพอรวมกันบ้างอาจจะแบ่งเป็น4กรุ๊ป4กรุ๊ปนี้สลับลูกทีมกันด้วยบ้างก็คือเหมือนเราได้ไปอยู่ครบทุกทีมแล้วก็ได้รู้จักกันด้วยได้รู้ว่าคนนี้คิดยังไงอันนี้คิดยังไงแล้วด้วยโกคืออยากเห็นอะไรอยากทำอะไรแล้วเรื่องที่เราอยากเห็นก็จะคอยเขาจะมีคนคอยหลีดว่าเรื่องที่เราอยากเห็นที่เราอยากทำถูกหยิบขึ้นมาพูดคุยหรือยังถ้ายังไม่มีให้บอกเขาเขาจะหยิบขึ้นมาให้ lead ที่ว่านี่ใครครับ lead ชื่อได้เลยนะ Gartner ไม่ชื่อบริษัทชื่อคนชื่อคนตอนนี้ท่านอยู่ในบริษัท Gartner นั้นมีนะท่านใน magazine.jumla.org มีสัมภาษณ์คนนี้แล้วเพราะทุกคนที่ไปนั้นกันไอ้คนนี้มันเป็นใครวะมันเก่งใช่มั้ยมันเก่งที่ป่ะคือแบบใช่มั้ยนี่หัวข้อมันไม่มีอะไรเลยทำไมมันเกิดมาเอาอะไรการประชุมแบบนี้ได้อะไรชื่อก็คืออะไรอ่ะเขาเป็น developer เหรอใช่มันเก่งว่ะมันเก่งมากคือมันไม่เกี่ยวกับจุมล่าไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคุณเอาเรื่องจุมล่าทิ้งไปแล้วเอาเป็นปัญหาของบริษัทคุณก็ได้คุณเอาพนักงาน call center อะไรไปแล้วคุณประชุมอย่างเงี้ยมันก็ได้วิธีเดียวกันอย่างเงี้ยถูกเออมันเก่งกว่าอายุเยอะไหมเนี่ยประสบการณ์น่าจะใกล้ๆผมเนี่ยใกล้ๆกันรุ่นเรามีประสบการณ์ระดับมีประสบการณ์ระดับเออมันเก่งว่ะเก่งมากคือทุกคนท้ายครึ่งไอเนี้ยคนเนี้ยมันเก่งจากที่ทุกคนไม่รู้เรื่องกันเลยว่าสรุปจะทำอะไรกันแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาได้ผลลัพธ์ออกมาคือสรุปสุดท้ายที่ออกมาเป็นโกเดียวกันก็คือว่าตัวจุมล่า
จะต้องเปลี่ยน organize ใหม่ครับเปลี่ยน organize ใหม่ก็คือจากที่มี OSM มีอะไรพวกเนี้ยเขาจะตั้งใหม่เป็น Joomla Foundation ด้วยชื่อ Open Source Matter เองมันไม่รีเลียดอะไรกับ Joomla เลยแล้วก็อธิบายยากผมเป็น OSM แล้วเกี่ยวอะไรกับ Joomla ใช่ในทางที่มันคือทีมเดียวกันนั่นแหละเขาก็โอเคงั้นรีเนมเหมือนรีเนมแหละเปลี่ยนให้กลายเป็น Joomla Foundation แต่ว่าคณะทำงานที่มาจะต่างกันละที่มาก็จะมาจากตัวแทนของทุกทีมและมีส่วนที่มาจาก International Community ด้วยเพื่อให้มันครอบคลุมสุดมีการพูดคุยกันเดี๋ยวนะขอโทษผู้ฟังหลายๆท่านนะครับถ้าเกิดคนไม่สนใจ Joomla ไม่รู้จักการใช้ Content Management System CMS ไม่รู้จัก WordPress ไม่รู้จักอะไรเลยเทปนี้คงฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วผมว่าหลายๆคนคงหยุดฟังไปละแต่ถ้าคนยังฟังต่อเนี่ยจริงๆมันเป็นวัตถุประสงค์ผมไม่คิดว่าเราจำเป็นต้องมาปูว่า CMS คืออะไรอีกในความรู้สึกผมนะคือช่างคุยมันควรจะลงลึกแล้วก็เลิกปูเบสิกในบางเรื่องได้แล้วอาจจะที่เห็นว่าด้วย CMS แต่ละตัว CMS แต่ละตัวเองเนี่ยจริงๆแล้ว อย่าง WordPress เองก็มีบริษัทของคนที่เป็นคนพัฒนาตัว WordPress ขึ้นมาเป็นบริษัทอยู่ข้างหลังครับส่วน Drupal เองก็มีบริษัทของคนที่พัฒนาก็มีเป็นบริษัทส่วน Joomla ไม่มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่อยู่ในนี้เลยเป็นคอมมูนิตี้อย่างเดียวไม่มีพนักงานประจำส่วนตัวอื่นมีพนักงานประจำแล้วมีการมองเห็นไหมครับว่า Joomla มันอยู่ในยุคนี้หรือว่ามีนี้คือเบรกเผื่อคนฟังเสียงก็ลืมไป Joomla อยู่ในยุคกำลังโตอยู่ในยุคอยู่คงที่หรือกำลังขาลงหรือว่ามีคู่แข่งในตลาดเกิดขึ้นอันนี้มองแง่คอมเมอร์เชียลเขาด้วยทีมเองผมว่าทีมเองไม่ได้มองคู่แข่งเลยครับไม่ได้มองคู่แข่งเลยมองว่าสิ่งที่ทุกคนอยู่ที่อยู่ในบอดี้เนี้ยหรือคนที่ฟังเสียงจากคอมมูนิตี้แล้วเนี่ยเขาอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรแล้วก็ร่วมกันทำครับแล้วไกลแล้วเทคโนโลยีใหม่มันจะมีอะไรคือทุกคนรีเสิร์ชใหม่ด้วยอยู่แล้วแล้วคิดมีเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามามาเติมก็จะกลายเป็นเรื่องของเฟรมเวิร์กเรื่องของ CLI เรื่องของ command line ซึ่ง Drupal เองก็มีอยู่ก่อนแล้วJoomlaก็จะเริ่มแยกแล้วจากที่ตอนที่Joomlaตอนนี้มันมีเป็น CMSเขาก็มองว่าด้วย extension ที่มันต่อเนี่ยถ้าให้ core team เป็นคนดูแลเนี่ยงานมันหนักแล้วด้วยการ implement งานแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นหลากหลายกับการนำไปใช้มันควรจะตัดหน้าที่นี้ให้กลายเป็นของ developer ที่เป็น third party ซะมุดอย่างผมเอา implement ใช้ผมก็พัฒนาพวกนี้ขึ้นมาแล้วช่วยกันทำตรงนั้นไปส่วน core team ดูแลเรื่องของ code ที่เป็น library หรือ framework เพื่อให้ reuse ใช้ได้ง่ายๆในทุกอย่างทุกคนก็ไปช่วยบิวกันมันก็จะเกิดแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นอีกมากมายอันนั้นคือสิ่งที่เขามองว่าเฮ้ยมันกลายเป็นแพลตฟอร์มหรือเฟรมเวิร์กและเพื่อให้หยิบไปเกิดขึ้นอะไรอีกบานแบรนด์เบอร์เพราะปัจจุบันก็เห็นอยู่แล้วบนบานเบอร์มากที่คนอื่นเป็นคนทำเรามาปักอินต่อเนี่ยขอกลับมางานประชุมทั้งหมด8วันที่ว่าเนื้อหาของการประชุมก็คือว่าเราอยากจะเห็นเหมือนกับเป็นการตั้งมายสเตนของJoomlaว่าจะไปในที่ไหนที่มันจะเป็นเรื่องเทคนิคอลใช่ไหมครับฝั่งเทคนิคอลก็จะคุยเรื่องของเวอร์ชันนิ่งเรียกเวอร์ชันยังไงจะเรียกเวอร์ชันว่าอะไรจาก 1.7 1.8 1.9 ซึ่งมันจะเปลี่ยนเร็วตึ๊ดๆๆแล้ว next version ที่ควรจะเรียกเพื่อไม่ให้คนสับสนด้วยแล้วใช้เนี่ยควรจะเป็นอะไรพอได้ผลสรุปนั้นมาเขาก็อธิบายแล้วก็ให้คอมมูนิตี้โหวตอีกทีนึงคอมมูนิตี้โหวตมาแล้วว่าโอเคปีหน้ามันควรจะเรียก 2.0 หรือเรียก 3.0 หรือไป 3.5 เลยแล้วจะมีแบบว่าฟังก์ชันนี้ควรจะอยู่ในปีหน้าเวอร์ชันนี้มันก็จะออกมาเป็นรถแบบออกมาใช่ครับอะไรที่คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในเวอร์ชันนี้ตัดทิ้งไปก่อนอย่างน้อยคนพัฒนาได้เห็นตรงกันใช่ครับอันนั้นในแง่เทคนิคในแง่เทคนิคมีแง่ไหนไหมฮะอย่างคุณบางไปในแง่ไหนอย่างผมไปสิ่งที่ผมอยากเห็นผมดันอยากเห็นเรื่องของเซอร์ติฟิเคตเพราะเราเห็นว่าเอ้ยเราก็เจอลูกค้าแบบเยอะแล้วลูกค้าบอกว่าเออถ้าผมเปลี่ยนมาใช้Joomlaแล้วเนี่ยผมจะเอาคนที่ไหนมาดูแลแล้วผมจะรู้ได้ไงแล้วผมจะรู้ได้ไงเขามีคุณภาพเขาทำเป็นเพราะบางคนบอกผมทำJoomlaได้มัน implement มั่วมากเลยมันก็ทำไม่ได้ อันนี้คือสิ่งที่มองว่าเคยเราก็ทำเรื่องของการเรียนการสอนของเทรนนิ่งของอะไรมานานเราก็อยากเห็นมาตรฐานแต่พอคุยเรื่องเซอร์ติฟิเคตปุ๊บมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กละมันต้องทำไงให้เป็นมาตรฐานของทั่วโลกมันไม่ใช่แค่มาตรฐานของประเทศไทยบอกประเทศไทยอยากได้แบบนี้ประเทศอื่นเขาบอกแบบนี้มันกระจอกว่ะไม่มาตรฐานต้องขออีกแบบนึงมันก็ต้องหาจุดจูนตรงกลางเพื่อเฮ้ยJoomlaออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้
็ต้องดูโมเดลจากหลายๆที่หลายๆแบบแต่อันนี้เป็นงานผมที่ผมต้องส่งการบ้านนี้ขึ้นไปเสร็จแล้วต้องผ่านการระดมสมองจากทีมทั่วโลกว่าโอเคปรับตรงนู้นนิดปรับตรงนี้หน่อยแล้วเห็นตรงกันแล้วก็โอเคเดินหน้าเพื่อใช้งานแล้วไงมันจะออกมาเป็นทำนองว่ามันจะมีทั้งหมด3เลเวลแล้วก็การสอบไปต้องเพื่อได้เลเวลนี้ก็ต้องสอบอย่างนี้ประมาณนั้นใช่มั้ยแบบนั้นแต่ว่าด้วยที่การคุยกันคือโอเคด้วยพาร์ทแรกของการสตาร์ทเนี่ยเรายังไม่ควรไปแตะต้องเรื่องของ developer หรือการพัฒนาโค้ดครับเพราะว่าพอพัฒนาโค้ดปุ๊บเนี่ยมันยังมีมาตรฐานอื่นอย่างเช่นสอบเซนสอบ PHP ไฟล์มาได้มาตรฐานเท่านั้นแล้วเอามาแอพพลายได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคอันนี้มันน่าจะยากหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดดราม่าเยอะเอาไว้ทีหลังเอาแบบระดับที่เป็นเว็บมาสเตอร์หรือแอดมินิสเตอร์ที่สามารถโหลด Joomla มาติดตั้งใช้งานแล้ว implement ได้อันเนี้ยเอาสอบเลเวลนี้ก่อนแล้วก็อีกเลเวลนึงเลเวลที่ทำเรื่องของดีไซน์เรื่องของเทมเพลตอันเนี้ยวัดไม่ยากเราสามารถวัดคนได้ซึ่งของคนเนี่ยคือคนที่ตลาดต้องการส่วนไอ้ developer เนี่ยด้วยความสามารถที่เขาเขียนโค้ดได้อยู่แล้วเนี่ยcertificate อาจจะยังไม่จำเป็นถ้าเขามีเซอร์เขาอาจจะทำเซอร์ได้เซอร์ของเซนเฟรมเวิร์กมาแล้วหรือ PHP ไฟล์มาแล้วตัวเขาเองเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าจำเป็นด้วยถูกเพียงแต่ว่ามันแค่ว่าผู้ว่าจ้างอาจจะต้องการขอให้เขาไปใช่ครับแต่ด้วยความที่มันเป็น PHP มาตรฐานเซนตอนนั้นมันได้อยู่แล้วไงหรือคนบอกเฮ้ยใช้ Linux อ่ะแล้วมี Sir Red Hat หรือ Sir ตัว LPI ตัว Linux เบสกลางมาอะไรเงี้ยก็เลยจับที่อันนั้นก่อนจับที่เลเวลที่เป็นเว็บมาสเตอร์กับดีไซน์ก่อนแต่ก็ต้องดูอีกแล้วการที่แต่ละที่จะทำยังไงจะเป็นอัลไทร์ดิ้งเซ็นเตอร์ไหมหรือเป็นแบบเฮ้ยมีตัวแทนเพราะปัจจุบันมันจะมีอย่างมีบริษัทไพซอนหรืออะไรพวกนี้ที่เป็นที่เขามีเครือข่ายมีศูนย์เทรนนิ่งอยู่แล้วแล้วเขาก็รับสอนแล้วเขาก็อาจจะมีหลักสูตรเขามีหลักสูตรอันนี้คือศูนย์สอบเป็นศูนย์สอบข้อสอบเนี่ยเราทำเข้าคลังข้อมูลไว้ทุกที่ก็จะมีเทอร์มินอลอยู่เพื่อแอสเซทเข้ามาอันนี้แบบนี้ได้มาตรฐานแต่ก็ต้องคุยในดีเทลว่าเฮ้ยแล้วข้อสอบใครเป็นคนสร้างข้อสอบแล้วใส่เข้าไปถูกด้วยสมมติว่าคนที่ทำเรื่องด็อกิเมนต์ในJoomlaไม่ว่าไงอันนี้มันเรื่องเงินพอ เรื่องเงินมีเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยอยากทำบางคนก็ไม่ค่อยอยากทำด้วยอารมณ์ที่ตัวเองเป็นวอลเนเทียกลัวดราม่าพอมีเรื่องเงินก็อันนี้ซึ่งมันก็โอเคต้องคุยแต่ว่าบางประเทศอย่างบราซิลเสนอมาหรือสเปนเสนอมาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นตัวแทนได้ตัวแทนเหมือนตัวแทนที่ทำเรื่องเซอร์ติฟิเคทได้แล้วเสร็จแล้วเขามีหลักสูตรมีอะไรพวกนี้แอพพลายหลักสูตรมาว่าใช้ได้ก็เหมือนตั้งที่นี่สามารถออกเซอร์ติฟิเคทได้แต่มาตรฐานจะไม่มีอันนี้คือจุดด้อยจุดอะไรซึ่งเราก็ต้องมองให้ครอบคลุมอันนี้คือเฉพาะงานที่ผมดันไปเสนอแล้วก็ต้องเป็นการบ้านที่ผมทำต่อส่วนคนอื่นๆก็จะมองเรื่องอย่างคนที่มองเรื่องคอมมิวนิเคชันของทุกทีมว่าเขาจะต้องสามารถมีลีดผมมีตัวแทนของแต่ละทีมมาอย่างเงี้ยหรือคนที่ทำเรื่องเทรดมาร์กการขอใช้โลโก้Joomlaเนี้ยโปรเซสมันต้องเป็นแบบไหนเขาต้องเขียนมาให้ชัดเจนคือมันก็หลายเรื่องครับผมเนี่ยพูดตามตรงนะผมเนี่ยไม่ได้ยุ่งJoomlaโคดดิ้งผมไม่เป็นนะครับ CMS ในเว็บไซต์ช่างปุยจะเห็นว่าเป็นการเขียน HTML CSS ล้วนๆแต่ว่ามาคุยเนี่ยสิ่งที่ผมได้ผมมองในแง่ของการ organize meeting แล้วก็การจัดเฟรมเวิร์กของการทำงานบ้างดูแล้วมันน่าทึ่งเหมือนกันนะก็น่าทึ่งตรงที่ทุกคนไม่มีเงินเดือนเลยไม่มีเงินเดือนแล้วไม่มีบอดี้ซึ่งมันเกิดจากเขาบอกว่ามันคือเกิดจากคอมมูนิตี้ล้วนๆในการที่จะไรส์โปรเจกต์นี้ขึ้นไปใช่ใช่แต่ว่าแล้วไงมีติ้งทั้ง5วันทั้ง8วันอยู่ที่เฮดควอเตอร์ก็จะมีวันแรกอยู่ที่ PayPal ออฟฟิศ PayPal ครับอีกวันนึงตอน OSM ไปที่ออฟฟิศ eBay ซึ่งก็อยู่อีกคนละที่เดินประมาณ40นาทีโอ้โหแล้วเดินด้วยเขาเดินแต่เราไม่รู้ไงอยู่ไหนเดินได้เดินได้อ๋อจากในที่เราไม่รู้จุดหมายแล้วก็จะเดินไปเรื่อยก็เดินไปอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นน้องเฮมก็เดินไปเรื่อยเปื่อยไม่ถึงอีกวะไม่ถึงอีกวะนึกว่า10นาทีทั้งที่พอออกจากไออาคารใหญ่ออกมาปุ๊บเนี่ยข้ามถนนมามันก็คือตรงกลางมันคือรถไฟรถไฟก็ประมาณ2สถานีมันก็ไม่ขึ้นรถไฟมันไม่ขึ้นไหมมันให้เราเดินแต่ก็มีบางส่วนที่ขึ้นเราอะขึ้นแล้วไม่ไหวแล้วเดินไกลขนาดนั้น ขึ้นรถไฟดีกว่า2 เหรียญให้ขึ้นรถไฟมาแล้วก็เดินค่อยมาค่อยเดินกลับ
ล้วเช้าเนี่ยไอ้ตอนวันแรกก็ต้องเดินอ่ะเดินวันแรกเดินประมาณ20นาทีครับพี่ต้องเดินจากโรงแรมที่พักก็ทำไมไม่เอาที่โรงแรมนะไม่เช่าห้องที่โรงแรมก็คุยกันเรียบร้อยพักที่เดียวกันหมดอะไรเงี้ยอ๋อเพราะมันก็พักที่เดียวกันด้วยถูกถึงไม่ค่าใช้จ่ายคิดอาจจะถูกก็โอเคก็เดินไปก็ได้เห็นว่าเออในองค์กรของ eBay ของเบย์พาวันเป็นยังไงข้างในอะไรเงี้ยที่รู้ก็คือเฮ้ยถ้าไปอยู่นู้นเราต้องอ้วนเหมือนพนักงานที่นั่นแน่ๆเพราะว่ากินอุดมสมบูรณ์มากทุกอย่างฟรีหมดที่อยู่ข้างในกาแฟจะกดเมื่อไหร่ก็ได้มีขนมนี่มีเค้กกล้วยหอมมีอะไรอย่างนี้เลยนะรวมถึงน้ำขวดน้ำกระป๋องเนี่ยกดเท่าไหร่ก็ได้สไตล์ฝรั่งจริงสไตล์ฝรั่งอาหงอาหารก็ฟรีหมดเลยฟรีอยู่ข้างในนั้นแต่ว่าเป็นอาหารฝรั่งสิถูกไม่มีอาหารญี่ปุ่นไม่มีเนาะไม่อร่อยแล้วแต่ต้องเราไม่อร่อยด้วยไม่อร่อยสำหรับเราแต่มันอาจจะอร่อยสำหรับเราพอมันหนาวกินเยอะกินเมื่อไหร่ก็อ้วนชัวก็มีคนที่เป็นหัวหน้าทีมอ่ะเราไล่เขาก็มีรูปเทียบตั้งแต่ปีแรกจะมาดูไปนี่โอ้โหนี่มันใช่เหรอว่าไม่ตัวปัจจุบันขนาดนี้วะแต่หน้ามันยังเล็กอยู่อ่ะหน้ามันเล็กแต่ตัวมันใหญ่มากแสดงว่าไอ้นี่มันนั่งแน่ๆเลยแต่คนที่เป็นหัวหน้าเขานี่แบบขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นผอมเพรียวคนนี้ขับรถก็ออกกำลังคงไม่ได้ออกกำลังอ้าวแล้วอย่าง8วันที่ว่าคือเริ่มต้นจากพอเริ่ม meeting start meeting เนี่ยพอครบ8วันสิ่งที่ได้มาคือ framework ของ certificate ที่ว่าเมื่อกี้อันนี้คือเฉพาะพาร์ทเราแต่ส่วนอันนั้นงานใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของผลสรุปว่าคุยเรื่องอะไรกันมาบ้างแล้วพาร์ทไหนมันเหมือน mind map เลยนะรูปเนี้ยแล้วก็ลากนี้ไปเรื่องนี้ไปลากนี้เรื่องนี้แล้วก็แยกกันออกไปก็จะแยกว่าอย่างผลของการประชุมของ production leadership team เรื่องของ versioning ในการเรียกจุดน่าจะเรียกเวอร์ชันว่าอะไรบ้างเป็นแบบไหนผลสรุปข้อที่เขาถกเถียงกันมีอะไรบ้างเป็นรีพอร์ตขึ้นมาให้คอมมูนิตี้ถ้าใครมีหน้าที่เขียนเอกสารก็ในทีมมันก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนแล้วอย่างเราอย่างของเราเนี่ยก็มันจะเป็นรีพอร์ตรวมสรุปของ OSM ว่าผลมีติ้งของ OSM ที่ประชุมกัน2วันที่ต่อเนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างเขียน Microsoft Word เก็บไว้เขาขึ้นใน Google Docเราเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามาลงในแมกกาซีนของจุฬาในจุฬาจะมีแมกกาซีนผมสงสัยมานานแล้วผมสงสัยมานานแล้วเพราะว่าอย่างของบริษัทที่ทำงานอยู่เนี่ยมันก็มีเรื่องของการทำ Certified Network แล้วเราด้วยหน้าที่ผมก็มีชื่อเข้าไปอยู่ในโฟรัมพวกเหล่านี้แล้วก็จะเห็นเมลที่เขาตอบกลับเข้ามาโอ้โหเวลาพอมันเป็น global ปุ๊บเนี่ยเวลามันตอบเรื่องการแก้ technical spec เนี่ยมันตอบเร็วมากเพื่อมันตอบมาตลอดเวลาแต่มันอาจจะหลายคนเนี่ยนะผมก็ยังสงสัยมันเก็บเอกสาร document พาณิชย์กันยังไงก็อย่างนี้อย่างประชุมเสร็จปุ๊บถ้าประชุมเสร็จปุ๊บรีพอร์ตต้องเขียนเนี่ยเขาแยกส่วนเลยไฟล์เดียวกันนี่แหละโอเคยูเขียนของยูยูเขียนของยูแต่ขึ้นไฟล์เดียวกันแล้วเสร็จแล้วก็จะมีคนขึ้นตรวจภาษาอีกรอบนึงว่าควรจะเขียนออกมาประมาณไหนเพื่อเอาเนื้อหาทั้งหมดไปใส่ในแมกกาซีนแล้วก็ออกในเดียวนั้นเขียนให้เสร็จก่อนถึงจะไปไหนต่อได้เพราะถ้าออกจากห้องนี้ไปแล้วไม่เสร็จแล้วมันลืมด้วยอารมณ์เราก็ไม่อยากทำแล้วเราก็ประมาณนี้แล้วก็เสร็จเราก็รูปเริ่มขึ้นเดี๋ยวนั้นว่าเออรวดเร็วอ่ะมันจบอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็สามารถบอกคือไม่มันคือในส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้อาจจะมีบางส่วนซึ่งอาจจะดราม่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเคยผิดหวังจากด้วยกฎระเบียบต่างๆแล้วก็ออกไปแต่ก็ยังหนีไปไม่พ้นเนี่ยก็ยังคอยดูคอยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคพอมีรีพอร์ตชัดเจนก็ไม่มีปัญหาอยากเห็นมีติ้งอย่างนี้ในเมืองไทยบ้างไหมอยากเห็นแต่ว่าคนที่จะเป็นลีดในการที่จะคอนโทรลคนซึ่งความคิดหลากหลายไปหมดให้มาจูนเข้ามาแล้วคิดเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ลีดสำคัญมากก็สรุปแล้วก็ออกมาจบปุ๊บก็จะมีจบได้เอกสารกลางที่เป็นเฟรมเวิร์กก้อนหนึ่งแล้วมีแอคชั่นแผนแยกย้ายกันไปถูกครับแล้วก็แอคชั่นแผนก็จะตามถูกได้ไงอย่างผมเนี้ยอยู่ใน OSM แล้วก็มีหัวข้อนี้ที่รับผิดชอบอยู่พอทุกเดือนก็จะมีการประชุมหัวข้อนี้ถูกลิสต์ไปถึงไหนแล้วตามไปถึงไหนแล้วต้องคอยรายงานสเตตัสมีอะไรอยากเล่าอีกไหมในพาร์ทอเมริกาในพาร์ทอเมริกาก็อีเบย์หรือว่าที่คิดหรือว่าจะพูดจำล่าก็ได้ในนู้นพูดว่าจำล่าอะไรมันมีดราม่าว่าแค่คนอย่างคนอื่นคิดว่าเป็นผมไปก็ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปโลโก้อีเบย์รูปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสีของจำล่ากับสีอีเบย์สีเหมือนกันเฮ้ยมันแม่สี
มันแค่แม่สีธรรมดามันก็ไม่ได้มีอะไรแต่เนี่ยเขาก็จะคิดทำไมมันสีเหมือนกันต้องใช้ก็สถานที่เขาก็ฟรีแล้วอันนี้ก็เป็นแบบหัวหน้าทีมมันอาจจะไปไหนไม่ได้มันอาจจะไม่สามารถไปได้10วันอะไรเงี้ยแต่โอเคให้มาที่มันเนี่ยมันรับรองเรื่องสถานที่เรื่องอาหารมื้อกลางวันเวลาประชุมได้นะครับแต่ก็ทำให้เรารู้จักเพื่อนเราซึ่งพูดกันหลากหลายภาษาฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างด้วยสำเนียงซึ่งมันต่างกันเราก็โอเคกลับมาเดี๋ยวค่อยพิมพ์กันถ้าพิมพ์เนี่ยเราจะมีเวลาใช้ dictionary แปลเพราะว่าถ้าพูดเราอาจจะไม่ทันพูดว่าอะไรวะสำเนียงมันไม่ได้แต่ถ้าตัวหนังสือมันได้ไงแล้วแต่ว่าเราไม่เกี่ยวกับ eBay ไม่เกี่ยวคือมันก็แค่ไปใช้ห้องมีตติ้งอย่างเดียวเลยไม่เกี่ยวแล้วก็มีมื้อสุดท้ายของการประชุมเสร็จแล้ว eBay คนของ eBay มาเลี้ยงก็ได้คุยกับ eBay ว่าจริงๆ eBay อ่ะช่วยหรือว่าสปอนเซอร์ซัพพอร์ต open source ไว้หลายโปรเจกต์มากเยอะมากโดยที่ eBay ไม่ต้องการได้ชื่อใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องการออกหน้าใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องการดราม่าอย่างงี้ดีกว่าคือเป็น GSR เฉยก็อยู่ด้านหลังเลยที่ไม่ต้องมีชื่อใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ปีหนึ่งหลายแสนเหรียญเอ๊ะแล้ว eBay จริงใช้อะไรเราไม่รู้ eBay ข้างในเขาเองก็จะมีเยอะมากครับมีเยอะมากมีทั้ง Microsoft platform มีทั้ง Joomla ที่เป็นเฟรมเวิร์คอยู่ข้างในเอาแล้วอย่าง ebay.com ที่เราเห็นมีพัฒนาขึ้นเองด้วยเขาพัฒนาขึ้นมาเองด้วยส่วนที่เป็นอินทราเน็ตภายในด้านหลังอ่ะใช้ Joomla ใช้ Joomla แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ Joomla เพียวๆอ่ะเขาต้องพัฒนาเพิ่มเพื่อดึงรีพอร์ตจากที่นู่นที่นี่แต่ว่าเบสอ่ะบน Joomlaแล้วบางอย่างที่ซึ่ง eBay ใช้งานแล้วมองว่าเออที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นโค้ดนั้นจะถูกคอนทริบิวต์กลับเข้ามาที่ Joomla ก็แอบเป็นทุนข้างหลังโดยที่ไม่ต้องบอกชื่ออะไรประมาณเข้าใจได้มีอะไรอยากเล่าอีกไหมในพาร์ทอเมริกาก็สนุกดีสนุกดีอาหารก็หลากหลายอ้วนกลับมาขึ้นเลยดิขึ้นไหมเหรอไม่เท่าไหร่แต่อาหารที่เราเพื่อนๆเราพาไปกินกันเองอร่อยกว่าที่คนแถวนั้นพาไปกินถามถ้างั้นผมขอถามเรื่องที่3ที่ผมตั้งใจอยากถามแล้วตอนนี้คุณบังสอนหนังสือด้วยครับสอนที่ไหนครับก็มีสอนที่เน็ตดีไซน์สอนอะไรอ่ะครับเน็ตดีไซน์ก็สอนJoomlaนี่แหละสอนกลุ่มไหนครับกลุ่มเท่าที่ดูคือจริงๆมันก็พื้นของคนที่มีเงินก็สามารถเข้าคอร์สนี้ได้เรียนโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องไอทีมาก่อนแล้วอยากจะมีเว็บไซต์เออผมจะถามมันมีอย่างนี้ถูกไหมหรือพูดด้วยการปิดฟิลเลยถูกจบอย่างอื่นมาบางคนไม่ได้เกี่ยวไอนี่เลยไม่รู้เรื่องไอทีมาก่อนไม่อาจจะใช้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้ผมเน้นว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้คลิกใช้ Facebook ได้ใช้ Facebook มันก็ยังมีให้คลิกตรงนู้นตรงนี้มีความคลิกก็จะถามเคยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรใน Facebook มั้ยใช้ Twitter ใช้อะไรมาดูว่าเขามีความรู้ในการที่เปิดเว็บชาวบ้านเขามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าไม่เคยเปิดเว็บชาวบ้านเลยก็นึกไม่ออกไงครับว่าเดี๋ยวนี้เว็บมันเป็นยังไงแล้วควรจะทำอะไรเคยเขียนบล็อกไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็จะมีทั้งไม่มีเลยแต่ว่าเคยมี Facebook อะไรเงี้ยแล้วก็กลุ่มคนที่มาก็จะมีทั้งเป็นฝ่ายไอทีซึ่งบริษัทจะไม่จ้างคนนอกแล้วก็เฮ้ยต้องทำเว็บนะก็เลยต้องมาเรียนหรือบางคนก็เรียนเพื่อเก็บหน่วยกิจหรือเก็บรายชื่อวิชานี้เพื่อไปอัพอย่างบางคนก็มีทหารมามีอะไรเงี้ยก็จะมีว่าโอเคมาเรียนเพิ่มปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณบางเจอคืออะไรฮะปัญหาส่วนใหญ่ของนักเรียนที่ถ้าหากว่าเรียนแล้วจะไม่ได้ผลคือไม่มีไอเดียมาก่อนหรือไม่มีเป้าหมายของตัวเองมาก่อนว่าตัวเองอยากจะทำเว็บอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนผมให้สีให้แปลงให้ผู้กันไปเรียบร้อยแล้วรู้ว่าใช้สีรู้ว่าสีนี้สีแดงสีเสร็จแล้วจะวาดอะไรดีมันก็จะไม่เกิดแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นพวกมาแบบผมจะทำเว็บเนี้ยหรือไม่กับบริษัทบอกมาต้องเอาเว็บบริษัทขึ้นได้หรือว่าอยากได้ประมาณนี้อย่างนี้ได้อันนี้มันจะตอบได้หรืออธิบายให้ได้ว่าคุณต้องใช้แบบประมาณนี้อย่างนี้เขาก็จะมีโจทย์ในการที่จะไปแอพพลายจากสิ่งที่เราให้พื้นฐานทั้งหมดที่จุลามาสามารถทำได้ในห้องนึงที่เราสอนมีสักกี่คนโดยประมาณห้องหนึ่งไม่เกิน20คนสมมติว่า20คนก็เฉลี่ยของแต่ละรุ่นที่นี่เปิดบางเดือนเปิด2รุ่นเปิด3รุ่นก็จะมี10คน15คนสมมติว่า10คนก็ได้10คนมีสักกี่คนที่มาแบบไม่มีอะไรในใจเลยครึ่งน่าจะสัก3คนอ๋อก็ยังโอเคนะยังโอเคงั้นแสดงว่า7คนที่เหลือเนี่ยได้อะไรกลับไประดับนึงเลยล่ะคุณควรจะทำเป็นล่ะแต่เนี้ยจะต่างกันกับที่มาวาลิก
ถ้าที่มาวลิกปุ๊บเรียนเข้ม2วันที่ที่เนี่ยดีไซน์เรียนวันละ3ชั่วโมงครึ่ง5ครั้งครับ5ครั้งเนี่ยบางครั้งผมบอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้เนื่องจากเรียนวันเว้นวันพอเว้นวันอาจจะกลับไปแล้วก็เจองานแล้วไม่ได้เทสไม่ได้ซ้อมละก็อาจจะลืมๆแต่ถ้ามาวลิกแต่ถ้ามาวลิก2วันเต็มต่อเนื่องแล้วครบได้ไอเดียกลับไปเลยสั่งการบ้านวันนี้พรุ่งนี้คุณก็ต้องมาส่งแล้วถูกครับเพราะว่ามันก็จะมีโจทย์แต่ว่าเน็ตดีไซน์ก็เนื่องจากนนห้องถ้าตามโรงเรียนมันคือปิดเครื่องปุ๊บทุกอย่างรีสตาร์ทหายหมดเท่ากับว่ามาเรียนแต่ละครั้งคุณต้องติดตั้งทุกครั้งติดตั้งทุกครั้ง5ครั้งไม่คล่องให้รู้ไป มีแล้วแต่ว่าคุณบางยังสอนมอบุรพามสอนมอบุรพามอบุรพาจะเป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์เด็กที่ทำเรื่องของวารสารนั้นจะไม่มีสกิลโปรแกรมมิ่งเลยนะไม่มีเลยแต่เขามีสกิลเรื่องคอนเทนต์เนี่ยคนพวกนี้ได้เปรียบที่สุดเป็นไปได้ยังไงเขาต้องเป็นนักข่าวที่น่าสนใจเป็นอันนี้คือคอนเทนต์จับประเด็นได้เพราะว่าด้านเทคนิคด้านเทคนิคไม่ต้องใช้ครับเพราะจุลนักคุณแค่คลิกเซตคอนฟิกเอาไม่ต้องเขียนโค้ดสักตัวรวมถึงเทมเพลตก็เหมือนกันไม่ต้องแก้โค้ดมันสามารถทำให้มันมีหน้าตาหลากหลายได้แล้วก็เด็กที่เรียนนิเทศศาสตร์หรือสื่อสิ่งพิมพ์วารสารพวกนี้ทำกราฟิกจะมีคนที่ทำกราฟิกได้ก็คำต้องเขาต้องทำหนังสือพิมพ์ไหมฮะก็จะมีคนที่ทำกราฟิกได้จัดเลเยอร์จัดอะไรได้ก็จะได้กราฟิกในการที่มาประกอบอยู่ในตัวเว็บไซต์แล้วคนที่เนื่องจากเขาเรียนเรื่องการเขียนคอนเทนต์เขียนการพาดหัวข่าวเขียนอะไรพวกนี้เขาก็จะมีทักษะในการเขียนข่าวอันนี้คือหัวใจหรือว่าเขียนคอนเทนต์ในการโปรโมทอะไรสักอย่างนึงอันนี้คือเหมือนกับว่ามาสอนให้ใช้ซอฟต์แวร์เป็นมากกว่าเนาะถูกครับสอนใช้ซอฟต์แวร์เป็นแต่ว่าคนเหล่านี้นี่แหละเวลาไปทำงานหรือใช้จูมลามันคือคอนเทนต์แล้วไงใช้ได้เลยผมยังรับมาอยู่ออฟฟิศผม2คนเลยอ๋อเหรอปีแรกพอเรียนปุ๊บเห็นเขาต้องทำเว็บโคโค่นิวลานาพาวออนไลน์ทุกปีเด็กทุกปีจะต้องมารับช่วงต่อจากรุ่นพี่แล้วทำเว็บเนี้ยก็เห็นกราฟิกเฮ้ยกราฟิกไอคนนี้โดนว่ะอาจารย์ครับผมอยากได้ไปทำงานครับผมเขาปรับอะไรเหลืออะไรตรงไหนอาจารย์ปรับให้แบบสมมติว่าไปทำกับผม4วันหรือเรียนคำผม5วันแล้วปรับไอ้เด็กคนนี้ไปเรียนวันเสาร์อะไรเงี้ยเสาร์ก็กลับไปเรียนอันนี้ไอ้ฝึกกราฟิกบางคนก็ไปฝึกงานจากสมาคมนักข่าวมาแล้วอะไรมาแล้วโอเคเราต้องการคนอัปเดตคอนเทนต์ออกมาใช้คุณลักษณ์เป็นอยู่แล้วอย่างน้อยป้อนเราได้ส่วนหนึ่งกับลูกค้าที่ต้องการคนดูแลเรื่องของคอนเทนต์ก็จะมีเด็กกลุ่มนี้ได้แล้วเด็กบางคนก็เคยแบบเมลมาพี่บังหนูไปสมัครงานอบต.แล้วเขารับหนูหนูเขียนบอกว่าหนูทำเว็บได้จุมราได้แต่ว่าหนูลืมไปแล้วเอามีนี่มีแบบนี้แล้วตอนเรียนหนูไม่ได้ตั้งใจแต่หนูต้องทำเว็บต้องทำไงดีมาก็สอนไปก็สอนพร้อมอ่านหนังสือเพิ่มอะไรปัญหาจุมราโดยรวมในเมืองไทยคุณบางมองว่าในเมืองไทยเท่าที่รู้สึกผมว่าไม่อาจจะไม่ใช่แค่จุมรามันคือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์อะไรหลายๆตัวก็ตามอ่ะผมมองว่าการรวมกลุ่มหรือการช่วยเหลือกันเป็นทีมมันไม่มีมันเหมือนต่างคนต่างทำแต่นั่นเป็นปัญหาเมืองไทยเลยนะปัญหาเมืองไทยมันก็กระทบทุกเรื่องนะทุกเรื่องก็ไม่ใช่ผมถึงบอกมันไม่ใช่โอเพนซอร์สไม่ใช่เฉพาะโอเพนซอร์สมันทุกเรื่องซึ่งต่างคนต่างทำแล้วก็เหมือนพยายามจะแข่งกันแต่ด้วยจุลามันเป็นโอเพนซอร์สก็ต้องอาศัยส่วนหนึ่งคือใจคุณต้องรักและคุณต้องอยากทำมันก่อนแต่ถ้าคุณทำมันเพื่อเงินคุณอยู่ไม่ได้นานเพราะหนึ่งถ้าคุณไม่ได้อย่างที่คุณหวังว่าเอ้ยมันต้องเงินต้องได้ขนาดนี้ในการ implement สอนบุคคลต้องมาเยอะขนาดนี้แล้วสุดท้ายมันไม่ได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้มันก็จะเลิกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นซึ่งเราก็จะเห็นในคนที่เกิดใหม่แรงอยู่ช่วงแรกแล้วก็ซาไปแล้วก็หายไปแล้วก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่เราพยายามจะปั้นคนหรือจะสร้างคนเพิ่มก็ด้วยถ้าคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์สกิลบ้านเราก็ยังเป็นแบบอยากเขียนเองอยากโชว์เพื่อนว่าอันนี้เขียนเองไม่ได้เขียนของคนอื่นไม่เรียนรู้การต่อยอดจะเป็นแบบนั้นก็ยากอยู่ในการสร้างคนผมเคยเจอโปรเจกต์หนึ่งผมเป็นคอนซัลท์อยู่ข้างนอกผมเจอว่าตัวโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยชอบที่จะทำ PHP เองขึ้นมาแล้วก็ผมก็เรียกทีมที่ผมรู้จักมาช่วยทำอันนู้นก็อยากชอบ WordPress เหมือนลูกก็พยายามขายไอเดีย WordPress ทำไปประมาณ3เดือนสุดท้ายก็ต้องเขียนใหม่ไม่ได้หมายความว่า WordPress ไม่ตอบโจทย์นะ
แต่ mindset ของเจ้าของอยากให้เขียนเขาก็ไม่อยากได้คุณทำยังไงเขาก็ไม่อยากได้อันนี้ก็ยากจริงๆมันอาจจะแย่กว่าด้วยซ้ำสมมติว่าคนที่เขียนเนี้ยเกิดออกไปหรือเปลี่ยนคนอื่นแล้วใครจะมาดูโค้ดคนนี้ต่อแล้วมันเป็นโค้ดของเขาคนเดียวด้วยกับโค้ดซึ่งสแตนดาร์ดถ้าทีมที่เขามาทำตามสแตนดาร์ดของซอฟต์แวร์ที่เป็นอินเตอร์คนอื่นมาดูก็จะแก้ไขง่ายผมก็ยังมองว่าผมก็มองเห็นภาพนี้เหมือนกันประมาณนั้นแล้วมีตัวอย่างนี้ผมเคยยกตัวอย่างไว้เคยเล่าผมเคยถามคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าเป็นพี่ที่มีประสบการณ์ด้าน security คนหนึ่งอายุมากกว่าผมระดับหนึ่งแกก็ผมถามว่าระหว่างใช้ CMS ที่เป็น open source กับเขียน PHP ขึ้นมาเลยเนี่ยพี่เฟเวอร์ด้านไหนไม่ต้องคิดมาก open source เอาทำไมอ่ะถ้าเวลามีบั๊กคุณมั่นใจเลยมันจะมีใครสักคนแก้ให้คุณแต่ถ้ามันเขียนเองนี่นะไม่รู้จะหายังไงนะมีบั๊กเจอบั๊กอันนี้ปุ๊บเอาบั๊กตัวนี้ไปเสิร์ชในฟอรั่มตัวคุณอาจจะเจอคำตอบเรียบร้อยพร้อมกับโค้ดซึ่งแก้ไขเรียบร้อยเรียบได้ก็ได้ด้วยความรวดเร็วอันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็นอกตอนนี้จากที่เทรนอะไรพวกนี้ไปก็ยังมีไอ้พาร์ทที่เรา develop ซึ่งคิดว่าเป็นตัวเสริมแล้วถ้าแจกฟรีแล้วนี่ก็แจกฟรีชื่อตัว Flexi Content Flexi ตัว Flexi Content เนี่ยเราเป็น CCK Content Construction Kit เสริมอยู่ในตัว Joomla ทำให้อย่างตอนนี้งานลูกค้าผมทั้งหมดเนี่ยผมใช้ตัวนี้ในการ implement เพื่อที่จะสามารถรองรับได้ทุกสไตล์ทุกแบบทุกรูปแบบของเนื้อหาไม่ว่าจะมีฟิลแบบไหนก็ตามโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเพิ่มทำให้มันรองรับทุกอย่างแล้วลูกค้าเวลาเอาไปใช้แล้วเขาต้องอัปเดตได้เองง่ายๆไม่ต้องมายุ่งกับเราโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีทีมต่างประเทศช่วยกันทำด้วยบางอันนี้ล่าสุดก็คือด้วยการที่เราเป็น open source เราก็ช่วยทำอันนี้ตั้งต้นไปเยอะเรามีทีมต่างประเทศเข้ามาร่วมล่าสุดผมมีปัญหาโค้ดอันนี้ลูกน้องก็ทุกคนงานล้นมืออยู่ทำไงดีวะไอ้เพื่อนคนนี้ก็ถามว่าทำไมอยู่ไม่นอนอ๋อมีปัญหาตรงนี้มันบอกรอแป๊บ10นาทีมันแก้เสร็จมันแก้ให้เสร็จเลยมีอะไรอีก มีอะไรอีกแล้วก็โอ้เราก็รีบนะเออเราก็ไล่โอเคไอ้ปัญหาใหญ่หมดแล้วไม่มีแล้วโอเคอยู่ไปนอนได้แล้วไอ้เห็นอยู่ไม่นอนเลยประมาณนี้เพราะว่าด้วยเวลาอะไรเงี้ยมันอาจจะเห็นผมตื่นบ้างอะไรบ้างแล้วก็เวลาทักมันทักมาทีไรผมอยู่ทุกทีกลางวันบ้างคืนบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่กรีซเขียนโค้ดได้แบบเร็วมากน่ารักดีซึ่งเนี้ยเราได้เพื่อนแบบเนี้ยเขาบอกหลายอย่างเนี้ยสิ่งที่เราคอนทริบิวต์กลับเข้าไปในโค้ดตัวนี้เนี่ยเขาก็ใช้กับลูกค้าแล้วก็ลดงานเขาไปได้เยอะแล้วก็เนี่ยมาเลยช่วยกันทำช่วยกันแชร์โค้ดก็ทำเร็วมากน่าทึ่งน่าทึ่งอันนี้เห็นแหละว่ามันขยายไปได้แบบมหาศาลประมาณ50กว่านาทีละพูดเยอะผมก็คิดว่าน่าจะโอเคนะไม่ยาวไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปหลักๆก็คือ1 Joomla Dayขอกลับไปที่29ตุลาคมนะครับตุลาคม29ตุลาคมค่าใช้จ่ายเอาเหอะคุณจะไปจ่ายครบ 1,000 นึงก็ได้แต่ประมาณ890 บาทแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดให้ไปเออแต่ให้ไปที่ไหน joomla.day.in.th joomla.day.in.th นะครับให้ใบรายละเอียดอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นทั้งหมดทั้งเรื่องลงทะเบียนเรื่องอะไรพวกนี้29ตุลาคมวันเสาร์เลยที่นั่นวันเสาร์นะครับแล้วก็โอเคอันที่1อันที่2ก็คือเรื่องของงาน Joomla Summit ครับหลักๆถ้าคุณไม่สนใจ Joomla ก็ไม่เป็นไรครับแต่คุณดูวิธีการประชุมเขาน่าจะเอาไปแอพพลายได้ฟังน่าทึ่งอินเตอร์หลากหลายมาจากต่างสายพันธุ์กำลังคุยกันที่คนระดับกี่คนครับเนี่ย40-50คนโอ้50คนเหรอ50คน50คนนี่ถ้าออร์แกไนซ์ไม่ดีเหนื่อยเลยนะใช่โอ้มันเก่งว่ะมันเก่งมากไอ้คนนี้มันเก่งมากแต่ทุกคนรักษากติกาเขาบอก5นาทีก็คือ5นาทีมาด้วยใจจะมีคนคอยเช็คเออนี่เหลือเท่านี้แล้วนะเหลือเท่านี้แล้วนะไม่ต้องรีบสรุปอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันที่3ก็คือเรื่องของประสบการณ์ในการเรียนการสอนว่าคุณถ้าเกิดว่าส่งลูกน้องลูกส่งใครมาก็หรือว่าถ้าหรือแม้แต่ควักตังค์จ่ายที่เรียนแล้วเนี่ยคุณจะมาด้วยคำถามในใจว่าคุณจะทำไปเพื่ออะไรถ้าคุณมาแค่รู้เฉยๆคุณก็จะแค่รู้เฉยๆเหมือนกันรู้ไปแล้วก็กลับไปก็เฉยๆเราก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ที่ประหลาดใจคือกรณีของมอบูรพาที่บอกว่าไปสอนคณะนิเทศศาสตร์เอาไปแล้วใช้งานได้เลยนะแล้วก็อ๋อปีเจ็ดแล้วครับไม่ได้ปีที่เจ็ดแล้วที่จะมีเด็กซึ่งทำไอ้นิเทศศาสตร์ออนไลน์ผมขึ้นมาแต่คงไม่ได้คาดหวังถึงขนาดเข้าอินสตอลอะไรเองได้ไม่ใช่มีเว็บเรียบร้อยแต่ว่าสามารถเป็นแอดมินสามารถใช้งานได้เขียนคอนเทนต์เองเป็นรีพอร์เตอร์ในตัวใช่ครับ
พราะอย่างเด็กพวกนี้ก็จะมาอยู่อย่างไทยรีฟอร์มไทยรีฟอร์มหรือเอ็นเตอร์เทสก็จะเป็นเว็บปฏิรูปข่าวอะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนรุ่นมาเรื่อยๆเรามาดูแลเว็บนี้ต่อที่จริงเรียนไปถ้าเรียนอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันจะไปเป็นบทเพรสจะไปเป็นอะไรก็ได้นะใช่ไหมนี่มันน่าจะโอเคครับก็สนใจมาบริกงานคือ implement แต่งานไทยทำหรือยังงานไทยงานราชการพยายามเรียกแล้วงานราชการตอนนี้ก็คือประมาณว่าถ้าหากว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบเฮ้ยมองแล้วต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอันนี้แล้วโปรเจกต์ซึ่งไม่ได้แบบอลังการแล้วต้องไปประมูลแข่งกับไทยอะไรเงี้ยถึงจะเอาก็บอกมาโอเคเดี๋ยวเรื่องการทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเดี๋ยวเขาจัดการมาให้เสร็จแล้วก็แต่เนื้อหาเนื้องานเองสโคปอยู่เท่านี้โอเคแบบนี้ถึงจะโอเคทำได้งานไทยเยอะไหมฮะงานไทยมีมาเรื่อยๆครับเอกชนก็มาเรื่อยๆจริงๆมันจะมีทั้งแบบที่ส่งมาให้ตีราคาส่งดีเทลซึ่งเราก็จะดูอยู่เหมือนกันว่าส่งมาให้ตีราคาเทียบกับคนอื่นเฉยๆหรือเปล่าเสียเวลาเราจริงส่งมาวันนี้เร่งเอาพรุ่งนี้อะไรเงี้ยไม่มีทางไม่ทำแล้วก็ติดต่อมาคุณบางให้ไปที่ไหนดีง่ายสุดที่ mavelic.co.th เลยครับ mavelic.co.th contact us ที่นั่นได้เลยผมไม่ทราบว่าท่านยังเขียนบล็อกอยู่หรือเปล่าครับเขียนได้น้อยมากเดี๋ยวนี้อาจจะไตรมาสหนึ่งสักน้อยมากตอนนี้ในหัวรออยู่3เรื่องแต่ยังไม่เริ่มสักทีรูปประกอบอะรอไว้แล้วแต่ว่าจ่อแล้วพอจ่อแล้วปุ๊บถึงคราวอัปเดต WordPress อัปเดตจนเสร็จอัปเดตปั๊บอินหมดแรงเอาไว้ก่อนจริงๆบล็อกของคุณอัครวุฒิเนี่ยที่เป็นบล็อกที่เป็นฮือฮาและน่าสนใจสุดเป็นบล็อกที่ถูกปิดและใส่พาสเวิร์ดไปแล้ว entry นั้นเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เจ้าตัวใช้เวลากี่ปีทั้งหมดใช้เวลาตามเงินไม่ถ้าต้นจนจบต้นจนจบน่าจะ2ปีกับ3ปีครับ2ปี3ปีนะครับแล้วก็มีการไล่มาให้ฟังเลยว่าโปรเจกต์นี้ได้มายังไงแล้วก็เมื่อปิดโปรเจกต์ไอ้คนที่สั่งมันไม่อยู่ไอ้คนตัดสินใจจ่ายมันไม่ใช่คนที่รู้เรื่องแล้วก็มีการโยนไปโยงกันมาแม้กระทั่งฮาร์ดแวร์ที่สั่งซื้อไปแล้วก็ไม่รับทั้งที่ก็ตั้งอยู่ในที่ของเขาเปลี่ยนหัวหน้างานไป4คน5คน แต่คุณบางทำในสิ่งที่ผิดมารยาทคนไทยอย่างคืนเท่นระบุอะไรอย่างเงี้ยงงอะไรเงี้ยคือโอ้โหยิ่งไม่ยอมเข้าไปใหญ่แต่เหมือนฝรั่งเขาก็เขียนอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละแล้วมันก็เรื่องจริงมันคือเรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริงผมได้เขียนจริงก็แต่คนไทยมันก็โทรมาขอกันขอร้องหมดโน่นนี่กันขอก็โอเคลงก็สนุกนะครับแล้วก็เสียดายไม่ค่อยได้เขียนนะครับแล้วก็อันนี้เห็นช่างคุยคือเอางานเทคนิคเทคโนโลยีที่น่าสนใจก็มาคุยอันนี้ให้คนไทยระดับคนไทยเข้าไปอยู่ในตลาด Open Source โลกมีส่วนในการ contribute นะครับให้กับสังคมในโลกกว้างแต่ว่าในเมืองไทยเองเงียบคนไทยไม่เชื่อเหรอเคยมีลูกค้ารายหนึ่งว่าเฮ้ยจุมล่ามันของเมืองนอกไม่ใช่เหรอคุณคนไทยคุณเข้าไปได้ไงอ๋อเหรอนอกเออเว้ยไม่ถามแบบแกล้งแย่เลยว่าถามแบบกวนเต็มที่เลยหน้าแบบเขาไม่เชื่อเลยไม่คิดเลยว่าซอฟต์แวร์ถ้าเป็นของต่างประเทศเขาคิดว่าเป็นซอฟต์แวร์ของต่างประเทศไม่จะมีคนไทยอยู่ได้ยังไงแล้วคุณก็อยู่ในเมืองไทยคุณจะทำได้ยังไงไม่รู้จะพูดยังไงเออคุณไม่เชื่อเรื่องคุณผมอยู่งงจริงก็ยกมันเป็นตัวอย่างคือคนแล้วผมก็ไม่เห็นนะผมเข้าใจว่าก็ไม่ได้มีสำนักข่าวไหนมาสอบถามหรือสัมภาษณ์คุณบังนะเขาผมว่าด้วยความรู้สึกผมคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคือหลายคนที่ถามนะรู้สึกว่าเหมือนว่าเอ้ยเราอาจจะได้เงินในการมาทำตัวนี้จากเมืองนอกสนับสนุนมาเยอะมากเลยเราถึงจะดรายออกมาได้ขนาดนี้หรือเปล่าจริงๆผมว่าข่าวคุณบางเราก็ขี้เกียจไปเล่าแล้วได้รับเชิญให้ไป contribute หรือว่าไปประชุมในจุมล่ามันยังดูสำคัญกว่า Google กับเปิด office ในเมืองไทยนะหรือแม้กระทั่งข่าวอะไรอ่ะใครก็ไม่รู้หรือว่าใครมาเปิดออฟฟิศสกงสาขาอะไรในเมืองไทยเนี่ยมันถ้าเทียบว่าคนไทยได้รับการยอมรับในระดับต่างประเทศรับไปอยู่ในสังคมโอเพนซอร์สมันก็น่าจะเป็นข่าวนะแต่มันเงียบคุณมันแล้วแต่คนมองครับอาจจะมองเป็นคอมเมอร์เชียลหรือยังไงก็ได้อันจะได้ผมก็ยังดูอยู่ไม่มีใครเลยหรอไม่มีใครสนใจผมกลับมาก็ไม่มีใครสนใจแล้วจุมล่าเดย์ก็เป็นงานระดับโลกอันนึงที่คนไทยพอให้มันอยู่ที่จุมล่าเดย์พอมีการเก็บตังค์ฮ
เพราะอยู่ที่ตรงนั้นถ้าไม่เก็บตังค์โอเคช่วยโปรโมทได้แต่พอมีการเก็บตังค์แต่ไม่ได้ดูดีเทลว่าเก็บตังค์เท่านี้ค่าใช้จ่ายมันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่มาแค่ไหนแล้วดูคนที่เขาเชิญมางานที่ออร์แกไนซ์อะไรเงี้ยคนว่าเฮ้ยมีต่างชาติมาด้วยเหรองานเก็บตังค์เท่านี้ต่างชาติเขาให้ตังค์มาด้วยเปล่าผมออกค่าเครื่องบินออกค่าที่พักให้เขาเนาะแต่ไม่มีค่าตัวให้เขาเออแต่เราได้เพื่อนประมาณนั้นใช่ใช่อ่ะก็หวังว่าจ้างคุยอาจจะมีส่วนนิดหน่อยในการบันทึกประวัติศาสตร์บางส่วนขอบคุณคุณบางที่มาขับรถจากบ้านมานะครับพอดีคุยแต่ผลหยุดผลหยุดแล้วก็จริงๆยังเรายังติดอยู่อีกมืออยู่อีกนัดนึงก็คือเอา 3-4 ตัวเอาเมนนะครับเอาเมน King of WordPress Hunt Prince of Joomla เอ้ยโทษ Prince of Drupal นะครับแล้วก็อะไรนะคุณบางนี่ Emperor of Joomla แล้วกัน3คนนะครับเอามานั่งคุยกันเฉยๆว่า3อย่างนี้เนี่ยเอาในแง่สร้างสรรค์ฮาว่าแต่จุดเด่นของแต่ละตัวเป็นยังไงแล้วก็มันเหมาะกับงานประเภทไหนนะครับก็เข้าใจว่ามีการบลัฟกันผมจำอาจจะเป็นฮันที่มาบลัฟเหมาะสำหรับทุกอย่างก็เหมาะสำหรับทุกอย่างครับจริงๆถ้าคนทำเป็นผมว่ามันก็ใช้ได้หมดอะแต่ขึ้นอยู่กับระยะหนทางมันจะลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ออกมาเออจริงจริงนะครับแล้วอ่ะก็ยังมีอีกแมทช์นึงที่เราอย่างน้อยก็ต้องเชิญมานะครับแล้วก็ผมตอนท้ายนี้เทปนี้เป็นเทปที่ไม่ได้ใส่โฆษณาไอเฮียเข้าไปเพราะมีบางท่านก็หลายๆคนเหมือนกันก็บอกว่าเบื่อแล้วโฆษณาไอเฮียก็ขอโฆษณานี้แล้วกันนะครับไอเฮียช่วยผมซื้อ MacBook Pro นะครับช่วยเงินไปบริจาคมาก็เลยขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก็คือไอเฮียแบนด์นะครับไปที่ iheiaband.com วงดนตรีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เขาก็คงไม่อยากใช้คำว่าดังที่สุดเพราะในเมืองไทยมันจะมีคำว่ามันจะหมั่นไส้กันอยู่แต่ก็เป็นวงดนตรีที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ผลนะครับคุณใหญ่จะไปเล่นงานแต่งงานคุณบางก็รู้จักทุกคนแหละใช่ไหมมันก็รู้จักกันทุกคน แล้วก็ติดต่อไอเฮียแบนด์ที่ไป iheiaband.com นะครับหรือไปที่เบอร์โทรศัพท์นะครับโทรไปที่เจ้าประทองได้นะครับเบอร์มือทรัมเป็ตหัวหน้าวง0813987152ไปที่ไอเฮียแบนด์นะครับสปอนเซอร์อีกรายหนึ่งของผมเองนะครับไททันคอร์ด.com นะครับ เป็นหอพักเล็กๆอยู่ในเมืองภูเก็ตนะครับใครจะไปภูเก็ตผมรับทั้งจริงๆหลักๆเรารับเป็นรายเดือนนะครับถ้าเป็นรายเดือนเรารับแล้วก็รายสัปดาห์เราก็มีรายวันจริงก็รับได้นะครับก็ยังไงก็ตามแต่ไปดูที่ taitancord.com taitancord.com นะครับช่างคุย212ผมยังนึกไม่ออกว่าจะเชิญใครนะครับพยายามจะจัดให้ได้ทุกอาทิตย์แต่แล้วแต่เพราะว่าช่างคุยรายวันมันมีทุกวันแล้วเท่านี้ก็เหนื่อยมากแล้วโอเคเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันขอบคุณคุณบางมากขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ